ในแต่ละปีจะมียางรถยนต์ที่ถูกผลิตออกมาจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านเส้นทั่วโลกซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อใช้ยางไปเรื่อยๆยางที่สึกหรอจากการเสียดสีกับพื้นถนนจะแตกตัวออกมาเป็นไมโครพลาสติกชิ้นเล็กๆและจะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำจากรายงานประจำปี2020จาก Pew Charitable Trust บริษัทวิจัยพบว่าไมโครพลาสติกในมหาสมุทรกว่า 78% มาจากยางรถยนต์โดยส่วนใหญ่ยางรถยนต์ผลิตจากยางสังเคราะห์ซึ่งถือเป็นพลาสติกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากปิโตรเลียมอีกทั้งยางเหล่านี้ไม่ได้ปล่อยออกมาแค่ไมโครพลาสติกเท่านั้นรายงานวิจัยใหม่จาก Yale Environment 360แสดงให้เห็นว่ายางรถยนต์ปลดปล่อยสารเคมีหลายชนิดรวมถึงโลหะหนักเช่นทองแดงตะกั่วและสังกะสีออกมาด้วยการสูญพันธุ์ของปลาแซลมอนในลำธารชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐในช่วง2ทศวรรษที่แล้วถือเป็นหนึ่งในสัญญาณอันตรายแรกๆที่เกิดขึ้นจากยางรถยนต์ในปี2020นักวิจัยพบว่าสารเคมีที่มีชื่อว่า 6PPD สารที่เติมลงในยางเพื่อป้องกันไม่ให้ยางแตกเมื่อสารเติมแต่งเสื่อมสภาพและไปปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมจะทำปฏิกิริยากับโอโซนเปลี่ยนสภาพเป็นสารพิษที่เรียกว่า 6PPD quinone และเมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำในช่วงฝนตกและพายุจะเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลาหลายชนิดทำให้สภาชนเผ่าพายาลับชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกันออกแถลงการในสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือ EPA แบนการใช้สาร 6PPD ที่เป็นตัวการที่ทำลายสายพันธุ์ปลาแซลมอนยางรถยนต์1เส้นมีสารเคมีและสารประกอบมากกว่า400ชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารก่อมะเร็งนอกจากนี้มีการศึกษาล่าสุดจากการวิจัย Imperial ในกรุงลอนดอนระบุว่าการลดจำนวนอนุภาคการสึกหรอของยางล้อและถนนหรือ Tire Wear Particles มีความสำคัญพอๆกับการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ไมโครพลาสติกในยางรถยนต์เป็นหนึ่งในพลาสติกที่พบได้มากที่สุดในแหล่งน้ำซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ป่าที่ได้รับอนุภาคดังกล่าวเข้าไปและสารเคมีที่เป็นพิษในไมโครพลาสติกเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับการตายของปลาแซลมอนในสหรัฐและปลาเท้าในแคนาดาดร.ริชาร์ดครอสนักวิทยาศาสตร์ด้านมลพิษของ UK Center for Ecology and Hydrology อธิบายว่าจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ยางรถยนต์เป็นวัสดุที่ท้าทายในการตรวจสอบเพราะผู้ผลิตยางรถยนต์แต่ละรายใช้สูตรแตกต่างกันและเป็นความลับทางการค้าจึงเป็นเรื่องยากที่สามารถรู้ได้อย่างไรก็ตามมีสารแต่งเติมพื้นฐานบางชนิดที่ถูกใช้ในการผลิตยางรถยนต์เกือบทุกรุ่นหนึ่งในสารดังกล่าวคือ 6PPD ซึ่งเป็นสารเติมแต่งที่ถูกใช้เฉพาะกับยางเท่านั้นไม่ได้ถูกใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันอีกด้วยแม้บริษัทต่างๆจะพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยโลกแต่ก็ยังไม่สามารถคิดค้นทางออกจากมลพิษไมโครพลาสติกในยางได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในปี2025สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎ Euro 7ซึ่งคือมาตรฐานปล่อยมลพิษครั้งแรกในโลกโดยกำหนดขีดจำกัดสำหรับการปล่อยอนุภาคจากการเบรกและการปล่อยไมโครพลาสติกจากยางและมาตรฐานดังกล่าวจะถูกบังคับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยและนั่นนะครับคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ผมทามจาก Idea Group Channel ผมต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านผู้ชมชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ